ใครที่กำลังมองหาเว็บไซต์บริการเติมเงินเกมมือถือถูกๆผมขอแนะนำเป็น PowerPay เลยครับผมเพราะว่า PowerPay เนี่ยสามารถเติมเงินเกมมือถือได้ในราคาที่ถูกมากๆนะครับผมและเร็วปลอดภัยสะดวกสบายต่อเพื่อนๆมากเลยนะครับผมหากใครสนใจจะเติมนะครับสามารถติดต่อไปได้ทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง LINE ตามภาพนี้ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมOverheat กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ของเกม Overheat นะครับผมจะมาทำการรีวิวตัวละครเป็นครั้งแรกของช่องเลยนะครับผมแล้วก็ตัวละครที่ผมจะนำมารีวิวตัวแรกนั่นก็คือตัวที่ยืนอยู่ตรงล็อบบี้ตรงนี้เลยนะครับนั่นก็คือป๋าอัลเทอร์นั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าสาวๆน่าจะชอบกันนะสำหรับพ่อหนุ่มรูปหล่อคนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของเขากันก่อนเลยนะครับผมว่าเขาเนี่ยเป็นตัวแบบไหนมีบทบาทอะไรยังไงบ้างนะครับผมโอเคผมก็ปั้นมาได้จนสุดแล้วนะครับผมแต่ว่าไอเทมเนี่ยอาจจะยังไม่สุดเนาะเพราะว่าไอเทมช่วงแรกเนี่ยหาค่อนข้างยากนั่นเองนะครับผมอ่ะเรามาดูแบบทั่วๆไปก่อนนะครับด้านซ้ายมือที่จะมีไอคอนขึ้นทั้งหมด5อันนะครับอันแรกเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบ 2D นะครับก็เรียกได้ว่าหล่อเหลาเลยนะครับผมและแบบ 3D ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะ 3D ตัวนี้ไม่ได้แย่มากนะครับผมก็สวยหล่ออยู่นะครับผมชุดเนี่ยสวยเลยนะฮะโอเคแล้วก็มาดูที่สมุดตรงนี้นะครับสมุดตรงนี้เนี่ยเขาจะบอกเกี่ยวกับเรื่องราวของอัลเทอร์นะครับผมแล้วก็รายละเอียดต่างๆของเขาแล้วก็สกิลนั่นเองนะครับผมโอเคฮะใครที่ชอบอ่านเนื้อเรื่องเนี่ยก็สามารถที่จะมาอ่านเนื้อเรื่องของพี่อัลเทอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคครับส่วนรายละเอียดตรงนี้นะครับที่เป็นไอคอนเงี้ยนะแรกๆเพื่อนๆอาจจะยังงงอยู่นะครับว่าโอ้โหมันไอคอนอะไรนะครับก็กดดูได้ครับผมง่ายๆนะครับเขาบอกว่าอัลเทอร์เนี่ยเป็นสายกายภาพนั่นเองนะครับผมก็คือเกมนี้เนี่ยมันจะแบ่งเป็นโจมตีกายภาพแล้วก็โจมตีเวทเนาะตัวนี้ก็จะเป็นกายภาพนั่นเองนะครับผมไอคอนที่2ที่เป็นรูปธนูก็คือเขาจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่โจมตีระยะไกลนั่นเองนะครับไอคอนที่3ก็คือเพศชายนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องแล้วนะครับฮีโร่จากรูซิสนะฮะอะไรประมาณนี้นะครับก็คือใครที่เสพเนื้อเรื่องเนี่ยก็น่าจะมาดูตรงนี้ได้นะครับผมว่าเขาเนี่ยเป็นใครมาจากไหนนะครับเป็นเผ่าไหนอะไรยังไงนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสกิลนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูสกิลกันหน่อยนะครับผมก็สกิลลีดเดอร์ของเขานะครับก็คือถ้าตั้งเอาเธอร์เป็นผู้นำเนี่ยจะเพิ่ม ATK ของธาตุน้ำนะครับผม 20% นะครับผมที่อยู่ในทีมทั้งหมดเลยนะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเล่นทีมธาตุน้ำไปตบพวกบอสธาตุไฟนะครับเอาเธอร์เป็นผู้นำเนี่ยก็จะได้ดาเมจเพิ่มอีก 20% ไปเลยนะครับผมอ่ะสกิลถัดมาครับผมอันนี้เดี๋ยวผมไปอ่านที่เลเวล6เลยละกันนะเพราะผมไม่มั่นใจว่านี้มันเลเวลเท่าไหร่นะครับโอเคปึ๊บย้อนกลับมานิดนึงนะมาดูสกิลที่เลเวล6เลยนะครับผมนี้ด้วยอันนี้เลเวล2โอ้ต้องขออภัยจริงๆนะมาอ่านตรงนี้ดีกว่านะครับเพิ่ม ADK ของธาตุน้ํา 30% นะที่เลเวล2นะครับผมแล้วก็สกิลแรกครับผม Shatter Shot นะครับผมสกิลนี้ก็เป็นสกิล Active Cooldown อยู่ที่70วินาทีนั่นเองนะครับสกิลนี้เนี่ยจะบัฟเพิ่ม Pierce Damage ของตัวเองนะครับของตัวเอาเธอร์เองนะครับผม 1,206 นะครับอัตราความสำเร็จเนี่ยเกิดขึ้น 100% แล้วก็มีระยะเวลาอยู่ถึง7วินาทีเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ยังสร้างความเสียหายทั่วๆไปนะครับเป็นการสร้างความเสียหาย 329.4 ของ ATK นะครับ1ตัวนั่นเองนะครับผมก็ยิ่งดาเมจเยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งยิงแรงนั่นเองนะครับผมสกิลนี้นะแถมยังเพิ่ม Pierce Damage ด้วยนะครับดาเมจเจาะทะลุนะครับผมโอเคแล้วก็สกิลที่2ครับ Dead Bound นะครับสกิลนี้ก็เป็นสกิลกดใช้เหมือนกันนะครับก็คือจะคูลดาวน์อยู่ที่66วินาทีนะครับความเสียหายทั่วไปเนี่ยก็คือจะสร้างความเสียหาย 326.9% ของ ADK ต่อศัตรู1คนนั่นเองนะครับก็ดูแล้วฮะว่าเป็นสกิลเป้าเดียวหมดเลยทั้ง2สกิลนะครับผมแถมยังบัฟเพิ่ม Critical Damage ของตัวเองถึง 56% นะครับผมอัตราความสำเร็จก็อยู่ที่ 100% เช่นเดียวกันนะครับระยะเวลา7วิเช่นเดียวกันนะเรียกได้ว่าตัวนี้ก็คือเวลาที่เรายิงไปเนี่ยก็คือเราจะได้บัฟอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นบัฟ Pierce Damage หรือว่าบัฟ Crit Damage นั่นเองนะครับผมหากเพื่อนๆมีกรีมัวของแท้นะครับก็จะได้สกิลดวงตามรณะที่เป็นพาสซีฟของเขามาด้วยนะครับก็คือจะสร้างความเสียหายตายตัวหรือว่าฟิกซ์ดาเมจนั่นเองอีก144ต่อเป้าหมายที่ติดสถานะเยือกแข็งนะครับผมเมื่อพลังโจมตีทั้งหมดได้ทำงานอุปกรณ์ที่สวมใส่อันนี้ก็คือบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีกรีมัวมันก็จะเปิดให้เราใช้งานนั่นเองนะครับผม
ส่วนเกรดเนี่ยผมก็อัพครบแล้วนะครับเป็นเกรด S นั่นเองนะครับผมแล้วก็ข้ามขีดจำกัดอะไรสุดแล้วเลเวลตันแล้วเนาะ ability ตรงนี้ผมก็อัพครบแล้วนะครับผมซึ่งระดับ SR เนี่ยมันก็ไม่ต้องใช้ไอ้แผ่นจารึกนะครับผมฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถอัพเต็มได้ง่ายๆเลยนะครับผมโอเคเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็สเตตัสตัวของผมเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะเดี๋ยวเพื่อนๆพอสดูเอาแล้วกันนะครับว่าโจมตีกายภาพเท่าไหนนะครับคริเท่าไหนอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นข้างบนเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการโจมตีนะครับข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันเลือดบล็อกเลดอะไรต่างๆนะครับฮิตรีสิสแตนต์นะครับประมาณนี้นะครับผมส่วนของสวมใส่เนี่ยผมก็ใส่ไปตามน้ำก่อนนะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยของยังค่อนข้างน้อยนะครับในช่วงแรกนะครับผมก็จะใส่เป็นธนูเนาะ5ดาวนะครับผมแล้วก็ผ้าคลุมตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือจะได้การฮิลที่แรงขึ้นนะครับผมถ้าเกิดว่าเวลามีคนฮิลเรานะครับแล้วก็แหวนนะครับแหวนตัวนี้จะเป็นแหวนตีทะลุนะครับแล้วก็ออปชันเสริมเนี่ยผมได้คริดาเมจบวกเรทมานะครับก็คิดว่าน่าจะดีนะครับสำหรับแหวนตัวนี้นะแล้วก็กรีมัวนี้เป็นกรีมัวของปอมนะครับก็ใส่เอาสเตตัสเฉยๆนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับผมกรีมัวเนี่ยจะมี2ชนิดก็คือจะมีแบบของปลอมแล้วก็ของจริงนั่นเองนะครับถ้าของปลอมเนี่ยเราจะได้สเตตัสเฉยๆนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยก็จะได้ ATK อยู่ที่95ที่เลเวล2นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรีมัวของจริงนะครับจะได้ปลดล็อกพาสซีฟสกิลด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะลองไปยิงให้ดูกันนะครับแล้วก็ลืมบอกไปนะว่าอัลเทอร์เนี่ยจะเป็นธาตุน้ำระดับ SR นั่นเองนะครับเราสามารถดูรีวิวฮีโร่ตรงนี้ได้นะครับว่ามีคนมารีวิวว่ายังไงบ้างนะครับคะแนนของอัลเทอร์นะครับรวมๆก็อยู่ที่ 4.5 นั่นเองนะครับเต็ม5นะซึ่งก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวอ่ะเกือบเต็มนะครับผมดูอย่างคอมเมนต์แรกที่ผมกดไลค์ไปนะฮะเขาบอกว่า good DPS but need some buff นั่นเองนะครับก็คือเป็นตัวดาเมจที่ดีแต่ว่าต้องการบัฟซะหน่อยนะครับผมโอเคเนาะแล้วก็ยังมีเรื่องของการลิงก์ด้วยนะครับผมเกมนี้เนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับการลิงก์ด้วยนะครับสำหรับตัว Outer เนี่ยก็จะมีลิงก์ด้วยกัน2อันนะครับลิงก์แรกเนี่ยก็จะคอมโบกับเจ้าตัวระดับ R ที่ชื่อว่าคาลิปโซนั่นเองนะครับเมื่ออยู่ในทีมเดียวกันเนี่ยก็จะได้แอตแทคเพิ่มอีก44นั่นเองนะครับผมแล้วก็อันที่2เนี่ยจะเป็นคู่กับแจสเปอร์คู่กัดของเขานะจะได้ ATK อยู่ที่29นั่นเองนะไม่มีสกิลแบบว่าไม่มีสกิลคอมโบนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราลองไปดูการใช้งานในการตีบอสดีกว่านะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีนะครับถ้าดูแล้วแบบไม่ดีก็อาจจะไม่ต้องปั้นตามถ้าดูแล้วดีก็อาจจะปั้นตามก็ได้นะครับโอเคไปดูกันเลยครับผมสำหรับโหมดที่เราจะมาทดสอบกันนะครับเราก็จะมาทดสอบในเรดบอสธาตุไฟนั่นเองนะครับผมก็คือตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอลองทดสอบที่เลเวล5ละกันนะครับแล้วก็ขอเปิดแบบสาธารณะเลยนะครับเนื่องจากว่าไม้เดียวเนี่ยอาจจะไม่ตายนะครับผมโอเคไปครับจัดทีมเลยนะครับสำหรับทีมที่ผมจะใช้เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมจริงๆเนี่ยมีทีมที่ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยตัวละครเราก็ปั้นกันไม่ทันอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันแจกกันมาเยอะมากๆนั่นเองนะผมก็จะใช้ทีมประมาณนี้ละกันนะครับแล้วก็เอาพี่เอาเทอร์ของเรานะครับเป็นผู้นำเลยเพราะว่าเราจะได้ ATK ของธาตุน้ำเพิ่มขึ้นอีก 30% นั่นเองนะครับผมส่วนฟอร์เมชั่นที่เราจะใช้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับแทงค์หน้า1นะครับดาเมจ2แล้วก็เป็นซับ2อยู่ข้างหลังนั่นเองนะครับผมใครมีตัวที่แนะนำคอมโบกับพี่เอาเทอร์ได้เนี่ยก็สามารถที่จะแนะนำคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมเรารุยกันเลยครับผมเลเวล5ครับโอเคเราจะมาดูว่า1ครั้งนะครับผมเราจะตีได้เท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเป็นทีมประมาณนี้แล้วก็เอาเทอร์เนี่ยจะทำดาเมจได้ประมาณไหนนะครับโอเครอโหลดสักครู่นะครับเกมนี้ก็ภาพสวยจัดนะครับอาจจะกระตุกบ้างนะครับก็ต้องขออภัยไว้ก่อนเลยนะครับนี่ครับผมมาแล้วฮะเลเวล5ครับผมกระตุกมาเลยครับเอาพี่เอาเธอยิงไปก่อนนะครับผมโอเคครับเราสามารถดูดาเมจทางด้านซ้ายมือได้นะครับผมนี่ครับผมยิงไปแล้วเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะฮะก็ถือว่ายิงแรงอยู่ครับผมเพราะว่ามันเป็นตัวระดับ SR ด้วยนะครับผมแล้วก็อัพเต็มดูครับยิงทีละ 10,000 20,000 ได้นะครับแป๊บเดียวครับคะแนนครึ่งแสนแล้วครับผมแล้วก็สามารถที่จะคอมโบกับเจ้าตัวอิกดาซิลได้ด้วยนะครับผมเพราะว่าอิกดาซิลเนี่ยมันจะลดคูลดาวน์ให้กับตัวละครที่มีแอตแทคเยอะที่สุดในทีมนั่นเองนะครับผมก็จะเล่นประมาณนี้นะครับในช่วงแรกๆนะครับ
เห็นไหมว่าคูลดาวน์นี่หายไปหมดแล้วฮะก็รุนแรงอยู่นะครับมันกระตุกนิดนึงนะต้องขออภัยนะสำหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่นะครับผมแต่ก็มาขิงดาเมจแหละนะครับคลิปนี้เนาะอันนี้คือแบบว่าไม่มีบัฟของตัวอื่นเลยนะที่เพิ่มดาเมจนะครับก็อาจจะยังแรงไม่สุดนะครับให้เน้นบัฟตัวเองล้วนๆครับผมยิงไปครับโป่งปางโป่งปางครับขั้นต่ำคือดอกละหมื่นแน่ๆครับผมนะในการใช้สกิลนะครับยิงปกติเนี่ยก็ 3-4,000 นะครับผมโอ้โหล่วงไปแล้วครับคุณรุงชิเซโร่ผมนะโอ้โหจะตายแล้วฮะแสนหนึ่งละก็โอเคอยู่นะสำหรับช่วงแรกนะครับผมถือว่าไม่เลวนะครับแต่จริงๆเป้าหมายผมอยากได้สักครึ่งหลอดแล้วกันนะฮะจะถึงไหมเนี่ยอาจจะไม่ถึงครับเพราะว่ารอบนี้เหมือนบอสจะโหดร้ายกับเรามากๆนะครับผมอ๋อโอเคผมเรียงสกิลผิดนะฮะโอเคเดี๋ยวลองยิงกันดูอีก2นัดน่าจะได้นะถ้าบอสมันไม่คำรามก่อนนะโป้งโป้งโป้ง 17,000 ครับผมโอเคใกล้จะครึ่งหลอดแล้วครับโอเคครับผมยิงไปครับผมนี่เห็นไหมครึ่งหลอดแล้วนะครับผมเหลือ 150,000 แล้วจาก 300,000 นะครับผมก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะแค่นี้เนี่ยเราก็น่าจะได้คะแนนอันดับ1อันดับ2แล้วนะครับผมเนี่ยครึ่งหลอดแล้วมันก็คนอื่นมันก็ตามไม่ทันละโอเคเดี๋ยวลองดูดเลือดไปก่อนแล้วกันนะครับยังไหวอยู่ครับเกินครึ่งหลอดนะครับผมถือว่าใช้ได้เลยนะฮะตบเข้ามาก็ตายครับฮิวก่อนแล้วกันโอ้ฮิวไม่ทันครับผมเครื่องผมกระตุกนะฮะโอเคเนี่ยเห็นไหมว่ายิงไป 180,000 แล้วครับผมขอแบบขอฮิวก่อนได้ไหมฮิวหน่อยไม่ได้แล้วครับผมตายนะฮะแล้วผมก็ลืมเอาสกิลจะทำให้ถึง 200,000 นะฮะไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าอีกคนนึงก็เข้ามาตบแล้วตอนนี้ก็ตบกันไป 30,000 กับ 26,000 นะครับผมจะชุบใครถ้าชุบพี่เอาเธอก็ได้เลยอ่ะบอกเลยโอ้โหเหมือนคลิปนี้ไม่เป็นใจนะครับผมชุบคุณลุงชิเซโร่มานะครับผมโอเคก็ไม่เป็นไรนะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการรีวิวในการลงเรทบอสนะครับก็คะแนนค่อนข้างโอเคเลยอะนะสำหรับเลเวล5นะฮะโอเคก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าทำนะครับสำหรับผมนะเพราะว่าแรกๆเนี่ยเราจะต้องฟาร์มหาของจากเรทบอสนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเราทำคะแนนได้สูงๆเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะได้ไอเทมที่ระดับสูงนั่นเองนะครับผมนะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมาะนะครับผมโอเคครับก็จบได้นะครับในไม้เดียวนะครับ 300,000 เนี่ยเรายิงไปเกือบ 200,000 นะครับที่เหลือนี่ก็ยิงไปคนละ 50,000 40,000 อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมโอเคฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันในโหมดถัดไปกันเลยดีกว่าครับผมอีกโหมดหนึ่งนะฮะที่ผมจะพาเอาเทอร์มาทดสอบให้เพื่อนได้ดูกันนะครับนั่นก็คือโหมดของวิหารอันเทมนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นมังกรอิกนิสมังกรไฟนั่นเองนะครับโหมดนี้เนี่ยเราสามารถลงได้วันละ2ครั้งนะครับซึ่งผมก็ลงไปหมดแล้วแต่เรายังสามารถที่จะใช้เจ้าคริสตัลนะครับในการรีการลงได้นะครับฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมายอมเสียคริสตัลแล้วลงให้ดูกันเลยนะครับผมโหมดนี้เนี่ยเหมือนจะใช้เพื่อนเข้ามาช่วยไม่ได้นะครับฉะนั้นเราจะต้องเลือกเลเวลที่เหมาะสมกับเรานะครับผมจะเลือกเป็นเลเวลสักเลเวล6ละกันนะครับเลเวล6เนี่ย HP ของเจ้า Ignis เนี่ยมันจะอยู่ที่ 107,000 นะครับผมแล้วก็ให้เวลาเราในการตีเนี่ย5นาทีนั่นเองนะครับผมโอเคครับลองเข้าไปจัดทีมนะครับทีมผมก็จะใช้แบบเดิมเลยนะฮะโอเคประมาณนี้แต่ว่าตอนที่ผมลงเนี่ยผมเอาเอาเทอร์มายืนหลังสุดนะฮะเพื่อที่จะได้ค่าป้องกันที่มากขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ตามนี้ละกันนะครับลองรุยดูครับนี่ครับเราสามารถที่จะเติมได้5ครั้งนะครับครั้งหนึ่งครั้งแรกเนี่ยก็จะเสีย10คริสตัลนะครับกดไปเลยครับผมโอเคครับอีกนิสมังกรไฟเลเวล6ครับเดี๋ยวดูว่ารอบเดียวเนี่ยจะยิงตายหรือเปล่านะครับผมมาลุยกันดูหน่อยนะฮะโหลดนานหน่อยนะฮะเครื่องผมช้าโอเคมาแล้วครับผมให้ดูแอนิเมชันสักนิดนึงครับผมภาพโคตรอลังนะฮะบินมาแล้วครับเดี๋ยวก็ต้องเสร็จผมแหละตัวเนี้ยโอเค
ซึ่งถ้าเกิดเราสามารถฆ่ามันได้เร็วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับในการฟาร์มพวกกรีมัวในช่วงแรกนั่นเองนะครับผมยิงมันไปครับโป้งโป้งเห็นไหมเข้าไป 35,000 นะครับผมบอกเลยว่ายิงแรงโคตรนะครับผมยิงไปอีกดอกครับโป้งไป 26,000 ครับผมโอเคแล้วก็ให้น้องอิกเดซิลของเรานะครับผมลดคูลดาวน์ไปนะฮะต้องบอกก่อนว่ามังกรตัวนี้เนี่ยมันจะเหมือนจะเล่นง่ายกว่าโหมดเมื่อกี้นะครับผมเพราะว่ามันให้เราโซโล่นั่นเองนะครับผมโอเคครับประมาณนี้นะครับลุงยกโล่ไปแล้วก็ยิงอีก2นัดเลยครับผมแค่นี้ก็ครึ่งหลอดแล้วนะดูดาเมจจากด้านซ้ายนะครับยิงไป 76,000 แล้วนะครับสกิลอลังมากนะครับแต่ยังทำอะไรผมไม่ได้นะครับผมขอยิงไปหน่อยเจาะทะลุเข้าไปครับผม34,000ครับสะใจมากครับผมเอาเข้าไปฮะเฮ้ยแต่ว่าผมว่าเราต้องห่วงตัวเราด้วยนะเนี่ยขอฮิลก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวไม่ไหวนะฮะต้องฮิลซะหน่อยนะครับมัวแต่ยิงนะฮะเอาละครับภาพมันอลังนะมันเลยกระตุกนะฮะมันเพิ่มเดฟเพิ่มอะไรด้วยนะครับยิงไปครับโป้งเข้าไป 25,000 ครับผมเห็นไหมว่าถ้าเกิดเรามีเจ้าออเทอร์เนี่ยเราก็จะฟาร์มในช่วงแรกได้สบายนะครับช่วงหลังๆตัวที่จะมายิงบอสเนี่ยอาจจะเป็นตัวละครระดับ SSR ที่เป็นธาตุน้ำแล้วนะครับแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยเราคงได้ซ้ำกันยากนะครับฉะนั้นผมแนะนำว่าออเทอร์เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าปั้นเลยนะครับผมยิงไปครับโป้งเรียบร้อยนะครับผมเข้าเนื้อเต็มๆนะครับอีกนิสเลเวล6นี่ก็คือไม่ได้ยากเกินไปนะครับผมโอเคก็จบไปนะครับสำหรับโหมดวิหารอันเทมนั่นเองนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ว่าจะมาทดสอบแค่2โหมดด้วยกันนะครับเนื่องจากว่ามันจะเป็นบอสธาตุไฟเนาะที่เราสามารถที่จะต่อกรกับมันได้นั่นเองนะครับผมนะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับในการตัดสินใจนะฮะโอ้ได้กรีมัวปอมของอะไรสักอย่างนะฮะนะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่กำลังมองเจ้าตัวเอาเธออยู่ว่าจะปั้นหรือไม่ปั้นดีนะครับผมส่วนตัวผมก็ให้คะแนนสัก8แล้วกันเต็ม10นะครับเพราะว่าเป็น1ตัวที่สามารถที่จะฟาร์มพวกของได้ในช่วงต้นเกมนั่นเองนะครับผมนะโอเคแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับกับตัวนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมถ้าเกิดชอบเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆไม่ชอบคลิปนี้จริงๆนะครับผมก็สามารถที่จะกดดิสไลค์ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าคอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันนะว่าทำไมถึงไม่ชอบคลิปนี้นะครับผมจะได้นำไปปรับปรุงในครั้งถัดไปนั่นเองนะครับผมโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ